โอเคก็จบระบบการสอนหมดแล้วฮะเมื่อเริ่มเกมครั้งต่อไปนะฮะก็จะเจอล็อกอินโบนัสนะฮะเข้ามาแต่ละวันนะครับก็อันนี้ก็จะได้ของมาอันนึงแหละนะพอล็อกอินโบนัสเสร็จก็จะเข้ามาที่หน้าโฮมนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูอินเทอร์เฟซกันไปเลยนะครับทีละส่วนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงสอนแล้วนะครับด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์นะฮะซึ่งเราจริงๆเราเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกครั้งนึงนะฮะอันนี้ C นี่คือแคชนะครับ D คือได้จากการทำภารกิจตัว D เนี่ยเอาไปเปิดกระจกปองได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะได้ตัวกระจกนะฮะนี่เลเวลเรานะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเพราะผมไม่เคยลดเลยอ่ะผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานเหมือนกันก็ยังไม่แน่ใจน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำสงครามหรือ PVP นะครับส่วน3อันนี้จะเป็นเควสฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเควสไม่ใช่เควสดิซึ่งที่ผมบอกว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะระบบหลักๆของเกมมันจะมี3ส่วนใช่ไหมครับคือการสร้างบ้านการไปบู๊แล้วก็การวางแผนการรบนะครับเพื่อนี้ก็จะเป็นเควสของทั้ง3ส่วนที่ผมว่านะอันแรกนะฮะจะเป็นเควสเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยกดเร็วไปหน่อยอันแรกนะครับอันนี้เห็นไหมสีขาวมันก็คืออันเดียวกับที่อยู่เมื่อกี้นะสีขาวนี่คือจะเป็นการไปบู๊นะฮะใช่ป่ะแต่ผมลองกดดูก่อนว่ามันได้ทำอะไรอ๋อไม่ใช่ฮะเป็นการสร้างบ้านโทษทีฮะผมมั่วเองเควสสีขาวจะเป็นเควสเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะถ้าเป็นเควสสีนี้ดูสิเป็นไหนผมไม่อยากมั่วแล้วกดรับเควสไปได้เลยนะฮะนิมพาไปเลยโอเคถ้าเป็นสีนี่ก็คือเป็นเควสที่เกี่ยวกับการวางแผนการลบนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คงจะเดาไม่ยากแล้วก็คือไปบู๊นั่นเองนะฮะเนี่ยไปบู๊ซึ่งมันจะบอกว่าให้ทำอะไรบ้างซึ่งต้องแปลภาษาอังกฤษนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะทิ้งวิกิไว้แล้วกันนะครับถ้าผมหาเจอนะผมทิ้งวิกิเกมนี้ไว้นะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ใช้ Google Translate เป็นภาษาอังกฤษเอานะฮะก็จะช่วยได้เยอะเลยยิงเควสก็ไม่มีอะไรมากฮะถ้าเควสเกี่ยวกับเมืองก็จะเป็นการสร้างบ้านมากกว่าสร้างบ้านอะไรเงี้ยสร้างยาลบอะไรเงี้ยจะเป็นแนวนั้นนะฮะส่วนวางแผนการลบส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ส่งไปโจมตีตามเป้าหมายที่กำหนดอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนลุยก็นะครับนี่ก็จะเป็นฉากที่เราต้องเข้าไปสู้เหมือนตอนแรกสุดที่มันสอนเราก็คือที่เราไปสู้กับทำโมบิสุดไปสู้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปหน้าแรกก่อนเดี๋ยวจะกลับไปหน้าแรกไงวะเนี่ยพยายามจะกลับไปหน้าแรกก่อนหน้าแรกกลับไปไม่ได้เหรอไม่เป็นไรอ่ะโอเคเมื่อกี้ยังอธิบายไม่ครบเลยอธิบายเรื่องเควส3เควสใช่ไหมครับก็คือนี่อันนี้ก็จะเป็นเควสเกี่ยวกับที่ผมบอกนะครับสร้างของนะฮะเดี๋ยวเราไปลองทำกันนะฮะต้องจริงอันแรกมันไม่ค่อยมีอะไรจริงเราดูชื่อก็ได้นะเนี่ย pinch in out เนี่ย pinch in out แล้วก็strike อะไรเนี่ยโอ้อ่านไม่ออกช่างมันอ่ะก็มันจะมีพวกไอ้นี่อยู่ฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยะถูกทิ้งได้นะฮะนี่มีบอก2นาทีนะครับถูกทิ้งได้สร้างของก็ที่เดิมนะฮะอันนี้เราสร้างนะครับพวกอันนี้มานะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ให้ทองแดงกับให้ทองแดงกับให้อะไรนะให้แก๊สนะฮะพูดเองเองฮะนี่เราสร้างไว้ก่อนนะใช้เวลาไม่นานก็ยังนาทีเท่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเควสสร้างไงที่ผมบอกนะฮะก็ถูกทิ้งของได้นะเราสามารถที่จะทำงานได้พร้อมกันแค่3อันเท่านั้นนะฮะถ้าอยากทำเพิ่มกว่านี้ต้องเติมเงินฮะเติมเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสร้างเมืองเนาะก็เท่านี้แต่เมื่อกี้ผมยังพูดไม่หมดเลยอันนี้อะไรเนี่ยของขวัญนะฮะลองกดดูอันนี้ก็คือเป็น Daily Login นั่นเองนะก็กดรับของขวัญที่นี่นะครับอันนี้ก็ให้ใส่ Serial Code ซึ่งเราใส่ไปแล้วตั้งแต่ต้นเกมอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ Serial Code นี้จะเป็นเหมือนกับกิจกรรมนะฮะนี่ก็ออกมาก่อนมันขึ้นหน้าเมนูเอาไงดีอ่ะกดแบ็คก่อนได้มั้ยคือจริงๆใน Android มันกดแบ็คกลับมาที่เดิมได้นะมันไม่มีปุ่มกลับในเกมมันต้องกดเองนะฮะโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นเควสแรกที่ผมแนะนำเควสที่2นะวางแผนการลบนะฮะก็ไปดูกันนะครับอันนี้เลเวล1อะไรเนี่ยลองกดไปดูก่อนฮะโอเคนะฮะลุยเลยฮะเขาบอกให้ทำอะไรไม่รู้ลุยเลยก็คือให้เลเวลอัพครั้งนึงอ่ะแหละเดี๋ยวเราดูก่อนนี่อันนี้เป็นแคนช็อตตี้จังนะฮะมันจะชื่อแคนชื่อธงมันจะตามชื่อตัวละครของเรานั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนฮะจริงๆอันนี้ก็คือโปรไฟล์นี่แหละเข้ามาดูได้นะโปรไฟล์เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อก็ได้นะไอ้เรื่องเสียตังค์อั
ันนี้คือเปลี่ยนชื่อคล้ายๆกับชื่อแคนชื่อธงเราอ่ะก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะนี่เขาก็บอกเฉยๆว่ามันคืออะไรนะก็ถ้ากดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อธงฮะถามว่าเอ๊ะธงตรงนี้คืออะไรก็เวลาที่เราอยู่หน้าโฮมนะฮะเดี๋ยวผมพาออกไปดูก่อนค่อยเข้ามากดใหม่ก็เวลาเราอยู่หน้าโฮมมันจะขึ้นอ้าวยังไม่ถึงอีกกั๊มเนี่ยมันจะขึ้นชื่อกับอ้าวไม่ขึ้นวะผมมั่วละโทษทีนะนี่นะโปรไฟล์นะตรงนี้นะมันจะขึ้นชื่อเรา2อันเลยใช่ไหมอันนี้คือเป็นชื่อของเราจริงนะฮะเวลาเพื่อนเห็นก็จะเห็นเป็นชื่อนี้อันนี้เหมือนกับเป็นชื่อแบบกองทัพเราอ่ะก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่อันนี้ห้ามซ้ำชาวบ้านเขานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้อันนี้ก็จะเป็นการอัพเลเวลฮะก็ต้องใช้ทรัพยากรมาบอกให้อัพ100นะให้อัพ1000นะอัพก่อนก็จะผ่านเกรดแรกใช่ป่ะต้อง333 333แล้วก็334อันนึงเกินนิดเกินหน่อยก็แล้วก็จะเลเวลอัพนะฮะนี่ก็ใส่ทรัพยากรลงไปเลเวลอัพก็จะมีโบนัสมีอะไรเพิ่มให้นะฮะก็จะมีเพิ่มให้นะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะฮะนี่ก็เปลี่ยนได้นะฮะอันเดิมผมใช้300ไปนะฮะ300นะฮะสปาร์ตานะสปาร์ตันนะฮะนี่ไม่รู้จะตั้งซ้ำได้ไหมฮะลองกดไปดูเออเริ่มอันนี้คือซ้ำนะฮะยิงไปขอเข้าคนอื่นก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรนะผมแค่ทดลองเฉยๆนะเนี่ยเมมเบอร์เราก็จะมีแค่เราคนเดียวแหละนะไม่เป็นไรนะครับโอเคถ้าเป็นอันนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเหมือนกับให้เราเลือกนะฮะการ์ดของเรานะครับที่จะโชว์นะเราสามารถเลือกได้นะฮะเงี้ยเข้าไปปุ๊บก็จะให้เลือกนะครับว่าเราชอบภาคอะไรนะฮะอันนี้ต้องมีความรู้สายปืนนิดนึงนะฮะอันนี้ผมเลือกภาคการโต้ตอบของชาแล้วกันชาเคาน์เตอร์แอทแทคนะมันก็จะมีภาพให้เลือกนะฮะเป็นภาพกันดั้มนะแล้วก็มีให้เลือกด้วยครับว่าชอบโมบิสูตตัวไหนนะฮะชอบโมบิสูตตัวไหนแล้วก็ชอบตัวละครอะไรซึ่งเราสามารถใส่ได้นะครับมันเวลาเพื่อนแอนด์มายเพื่อนจะเห็นนะฮะนี่ชอบโมบิสูตตัวไหนนะฮะวิกตอรี่กันดั้มซาซาบี้นะซาซาบี้แล้วกันนะฮะนี่แล้วก็คาแรคเตอร์ที่ชอบมาเอาภาคอะไรก็เลือกนะก็ขอเป็นนะครับชาเคาน์เตอร์แท็กเหมือนเดิมฮะแน่นอนฮะอามูโรเลเอ้ยไม่ใช่นะฮะนี่ครับชาอัสนาเบลนะฮะนี่นะก็จะโชว์นะครับเพื่อนเวลามาดูโปรไฟล์เราก็จะเห็นนะฮะไอ้แล้วก็จริงๆโลโก้ก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่าเราต้องมีโบวิสูตตัวนั้นๆก่อนถึงจะเปลี่ยนได้นะครับซึ่งโบวิสูตพวกนี้ก็ลุยตามด่านได้มาหรือว่าเปิดคาจาปองก็ได้นะไอ้พวกนี้ผมมีมันก็เลยจะใส่ได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่สัญลักษณ์ของซีออนแล้วนะฮะสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะฮะว่าเวลาเพื่อนมาดูจะคอมเมนต์ว่าอะไรนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะใส่อะไรไปก็ได้นะครับ Hello World ก็แล้วกันนะ Hello World นี่ Hello World นะครับก็สามารถจะเป็น Welcome คล้ายๆกับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำยินดีต้อนรับอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคนะฮะไปย้อนกลับไปได้นะครับก็ไหนๆมาหน้านี้แล้วก็โชว์ให้มันหน้านี้ให้หมดเลยแล้วกันเพราะข้างล่างเนี่ยเราก็ดูกันไปหมดแล้วนะครับอันแรกเป็นช็อปนะฮะก็เป็นร้านค้านะครับก็เข้าไปดูเองได้นะฮะยูนิตก็ผ่านไปแล้วนะครับมีสอนการเติมเลือดด้วยเดี๋ยวจริงมีเรื่องอัปเกรดด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงนะแอคชั่นก็ไปแล้วนะฮะการบ้านก็ไปเรียบร้อยแล้วสร้างบ้านก็เรียบร้อยหมดแล้วคือแทบจะทำไปแล้วทุกอย่างเอางี้ดีกว่า